ดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ This is Football ไทยนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่28สิงหาคมพุทธศักราช2557ครับวันนี้อยู่กับผมทนคุงพิรณัฐจำปาเงินคุณอัชพงศ์ศรีมา2พิธีกรดำเนินรายการรวมถึงแขกรับเชิญผู้สันทัดกรณีประจำรายการของเราทั้ง2ท่านนะครับคุณสุรเดชมั่นวิมลแล้วก็คุณปิยกุลแก้วน้ำค้างครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนวาเอกนาวาเอกนะครับปิยกุลแก้วน้ำค้างนะครับอดีตกองหน้าคนดังนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นผู้สันทัดกรณีแล้วก็ผ่านงานการคุมทีมเป็นโค้ชมาด้วยขณะที่คุณสุรเดชมั่นวิมลเองก็ถือว่าเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาหนุ่มไฟแรงนะครับที่คุกคีอยู่กับวงการฟุตบอลไทยมานานพอสมควรเขามีฉายาว่าเซียนมดนะฮะกับเขาจะเดินไม่ได้เพราะคุณเนี่ยครับดูเขาจะเดินลำบากคุณไปเรียกเขาเซียนมดเลยนะฮะก็ก่อนอื่นนี้ก็ต้องพูดถึงฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพิ่งจะมีการเตะน่าจะเป็นนัดทิ้งท้ายส่งท้ายก่อนที่จะพักเบรกกัน1เดือนในช่วงที่จะมีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่17ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ซึ่งทีมชาติไทยของเราก็จะต้องเดินทางไปแข่งขันซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองก็พาลูกทีมเนี่ยนะครับไปเก็บตัวที่ภูเก็ตคือถึงภูเก็ตแล้วครับกลับกรุงเทพยังนะฮะเดี๋ยวต้องลงเตะพึ่งไปนะครับผมต้องลงเตะกับขากลับเนี่ยมีสันแน่นะเป็นการทดสอบจิตใจเป็นแบบทดสอบจิตใจที่ดีนะครับเดี๋ยวจะลงเล่น3นัดสำหรับทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมอุ่นเครื่องกับเมียนมาครับเกมกับเมียนมาเนี่ยจะได้ประโยชน์เยอะมากในเรื่องของแง่ของจำนวนผู้ชมเพราะที่ภูเก็ตเนี่ยคนเมียนมาเยอะมากหรือคาดว่าวันนั้นเนี่ยอาจจะมีแฟนบอลเมียนมาเข้ามาชมกันอาจจะมากกว่าแฟนบอลชาวไทยดังนั้นพี่น้องชาวภูเก็ตใครที่อยู่ที่ภูเก็ตไปให้กำลังใจทีมชาติไทยกันหน่อยอาจจะออกเรือก็ได้นะก็มีทำงานหลายอย่างน่าจะเข้ามาเชียร์กันแล้วก็มีเจอทีมภูเก็ต FC ครับแล้วก็รวมถึงเจอกับกาตาร์ด้วยคือสรุปแล้วซิโก้เอาตัวโคต้าถึงแค่2คนครับก็คือเกิร์กฤทธิ์กับกวินใช่ไหมครับเกิร์กฤทธิ์ทวีการแล้วคนนึงก็เป็นสุริยาไปใช่ไหมครับก็ตำแหน่งแบ็คซ้ายที่ตอนแรกเรียกธีรธรคุณมาทันครับก็ถือว่าได้ข่าวว่าพอไปที่ภูเก็ตเนี่ยตอนนี้ยังไม่เจอแดดเลยครับว่าเจอฝนอย่างเดียวเพราะช่วงนี้ภูเก็ตอาจจะมีมรสุมก็น่าเป็นห่วงกันเรื่องของสภาพร่างกายของนักเตะถ้าซ้อมตากฝนกันบ่อยๆถ้าติดไข้อะไรกันมานี่ก็น่าจะเป็นเรื่องกลัวคนเมื่อสักครู่เป็นหวัดชาลิชปุยยังไงแต่ดูผู้เล่นชุดนี้นะครับที่เรียกไปเนี่ยผมว่าโคซิโก้คงเปิดเกมรุกแน่นอนดูแล้วสถานการณ์นี้น่าจะรุกเยอะเลยนะครับครับผมว่าแล้วก็ได้เอากวินมาก็ตั้งกวินเป็นกัปตันทีมด้วยกวินธรรมสัจจานันท์ผู้ทำประตูจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่คุณเกษมจริยาวัฒน์วงศ์ก็ให้โอวาทกับนักฟุตบอลผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยกับคุณซิโก้เมื่อไม่นานมานี้ว่าก่อนที่จะเดินทางไปที่ภูเก็ตนะครับคือคุณเกษมให้สัมภาษณ์ว่าทีมเอเชียนเกมครั้งนี้คุณเกษมหวังถึงเหรียญเลยนะหวังทองเลยหรือเปล่าหวังถึงเหรียญทองเลยคุณเกษมดูจากการแบ่งสายมาแล้วเนี่ยคุณเกษมเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับก่อนหน้าที่คุณซิโก้จะทำไอซ์บักเก็ต1วันเลยนะครับว่าน่าจะหวังได้ถึงเหรียญซึ่งหลังจากนั้นผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองคุณซิโก้ก็บอกคือเหมือนพูดลดความกดดันกันว่าแน่นอนคุณเกษมในฐานะผู้จัดการทีมก็ต้องตั้งความหวังไว้ในฐานะผู้จัดการทีมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยก็อยากให้แฟนๆค่อยๆมองไปทีละนัดแม้แต่ว่าเราจะอยู่ในกลุ่มที่อาจจะไม่แข็งมากเพราะมีแค่มาลดีฟครับติมอร์เลสเต้แล้วก็อีกทีมนึงก็คืออินโดนีเซียแต่คุณซิโก้บอกว่าคู่ต่อสู้อย่างติมอร์เลสเต้เนี่ยเขาโอนบราซิลมา 7-8 คนแล้วนะครับใช่คนสัญชาติเยอะแล้วก็ในมาลดีฟเองก็ที่อุ่นเครื่องกับเราก็ไม่ได้แพ้เราเยอะนะใช่ครับครั้งที่แล้วที่เล่นกับเราก็เสมอในยุคของไบรอนร็อบสันทำนะครับแล้วอย่าลืมว่าเอเชียนเกมเนี่ยก็คือจะเจอพวกที่เจอกันในซีเกมแน่นอนแล้วก็จะเพิ่มตัวผู้เล่นที่อายุเกินมาด้วย3คนก็จะทำให้ทีมที่ถึงแม้ว่ามองในระดับอาเซียนแล้วเนี่ยใกล้ๆกันแต่ว่าพอมีตัว
ผู้เล่นที่อายุเกินอาจจะทำให้แข็งแกร่งขึ้นก็ได้แต่ก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะไม่เข้ารอบนะเรามองอย่างนี้ว่าสายเราเองถ้ามองจริงแล้วมันก็ด้วยความที่เราเป็นทีมวางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะเจอทีมในระดับที่ต่ำกว่าก็ต้องทำให้ได้ในการเข้ารอบเพราะเป็นสายที่ทุกทีมที่มาเจอกันต่างดีใจหมดอ่ะใช่อยู่ด้วยกันสายนี้ดีใจทุกทีมนะครับไม่แข็งแต่ว่าถ้าผ่านจากรอบแรกไปได้เนี่ยปัญหาคือรอบต่อไปเนี่ยเราจะต้องไปไขว้เจอกับสายที่มีจีนกับเกาหลีเหนือถ้าเป็นไปได้คุณซิโก้ผมมองว่าอยากเจอจีนมากกว่าเพราะเคย พาทีมไปชนะจีนจนโคเซโตในโอคามาโชที่อยู่ไม่ได้มาแล้วพอบอลเด็กเราเองอาจจะผมว่าเราไม่กลัวเท่าไหร่นะไม่ใช่ชุดใหญ่สุดถ้าชุดเด็กเราก็ไม่ต่างพวกนี้เท่าไหร่แต่ที่แน่คือว่าที่สำคัญคือว่าทูวิชั่นจะถ่ายทอดสดให้ชมกันทั้งหมดที่มีการแข่งขันของเอเชียนเกมในครั้งนี้ก็ติดตามได้นะครับหลายชนิดกีฬานะครับที่ทางทูวิชั่นจะรับหน้าที่เหมือนกันในการถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามเชียร์นักกีฬาไทยในอินชอนเกมครั้งนี้นะครับก็ช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ถึง4ตุลาคมครับครับนั่นก็คือเรื่องราวความพร้อมของทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับที่ตอนนี้ไปเก็บตัวอยู่ที่ภูเก็ตนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมีภาพการแข่งขันเมื่อวานนี้นะฮะเกมนัดตกค้างระหว่างโอสถสภา M150 ชลบุรีกับเชียงรายยูไนเต็ดมาฝากกันแต่ก่อนอื่นผมวันนี้มีของรางวัลมาแจกในรายการครับแต่ว่าก็มีคำถามให้ชิงกันนะฮะวันนี้ของรางวัลที่เอามาแจกก็เป็นเสื้อของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับแชมป์เก่าซึ่งเป็นจ่าฝูงอยู่ในตอนนี้ด้วยครับนะครับก็ขอบคุณร้าน TPL Shopping ก็บอกว่าเป็นเว็บไซต์ tplshopping.com ที่อนุเคราะห์เสื้อมาแจกในรายการคำถามนะฮะฟังให้ดีคำถามมีอยู่ว่านี่รายการอะไรกันฟังนะครับคำถามมีอยู่ว่าในฤดูกาลนี้ใครคือนักเตะคนแรกของบุรีรัมย์ที่ทำแฮตทริกได้อ้าวกล้องไปแล้วแซงเลยนะที่ทำแฮตทริกได้ในเกมลีกในเกมโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับครับและทำได้ในเกมไหนครับอ๋อคือ2คำถามนะฮะ2คำถามแล้วตอบไปดูแล้วว่าใครแฮตทริกคนแรกเจอกับใครด้วยใครทำแฮตทริกเป็นคนแรกให้บุรีรัมย์ได้ทำได้ในเกมไหนโทรมาที่026159012ถ้าท่านโตให้เวลา1ชั่วโมงถ้าท่านโทรมาตอนนี้ท่านมีโอกาสที่จะตอบถูกเป็นคนแรกขอบคุณ www.tblshopping.com โอ้สาราบยอดมากเลยผมไม่เคยเจอรายการไหนที่แจกของรางวัลได้ดีขนาดนี้มาก่อนครับเฉพาะในรายการสดเท่านั้นนะจอดนะฮะตอนลีดันไม่ต้องโทรมานะครับลีดันไม่ต้องโทรมานะโอ้ผมขอตัวไปโทรแป๊บนึงได้ไหมนะครับคำถามเอ้ากองไปแล้วไม่ทันเดี๋ยวสะสมโทรมาจะยุ่งครับผมนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องของรางวัลที่เอามาแจกกันในวันนี้ด้วยคือใครแฮตทริกครับแล้วก็แฮตติกกับทีมไหนด้วยครับนะครับสองคำถามนะครับก็อันนี้ถ้ายากไปโทษโปรดิวเซอร์นะครับตอนแรกผมจะตั้งคำถามดิบอกเอาเดียวบอกไม่ได้จริงๆไม่ยากหรอกครับจริงๆแล้วครับเชื่อว่าไม่ยากมากมีเวลาหานะมีเวลาหาจนกว่าจะจบรายการเราก็อีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก็ไม่ใช่นักเตะไทยทีมบ้านเดียวคุณโทนเอาบ้าเอาเบิร์นด้วยเบิร์นเอาใบไม่ใช่ใบใบให้ด้วยคุณไปบอกว่าบ้านเดียวบ้านเกิดผมเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้ก็ได้ มาที่เกมเมื่อวานนี้ดีกว่าตกค้างครับโอสถสภา M150 สระบุรีรอดพ้นจากความพ่ายแพ้แบบอุดหวิดเลยได้เจ้าคาเกียรติภูสายแววหม่งตีเสมอเชียงรายในนาทีสุดท้ายไปดูกันนะครับครับก็เป็นเกมนัดตกค้างที่สนามราชมังคลากีฬาสถานไม่ว่างในวันพุธที่ผ่านมานะครับก็ต้องมาแข่งในวันเมื่อวานนี้เริ่มมาเป็นเชียงรายที่เป็นทีมเยือนได้ประตูขึ้นนำก่อนพวกเขาเองก็ต้องบอกว่านอกบ้านปีนี้อาจจะไม่ดีนะแต่พอเจอกับเจ้านายเก่ามีแรงขึ้นไหมรถอุ้มใช่ไหมคือสิ่งที่เขาทำเนี่ยในกลุ่มเขารู้ทางอดีตนะครับโดยเฉพาะการที่เขาสั่งให้นักเตะเคลื่อนที่เล่นในระบบอะไรต่างๆที่เจอเชียงรายเขารู้ดีครับไม่ต้องเป็นอย่างไรครับคือทางเตโก้เองเนี่ยรู้ดีว่านักเชียงรายนักเตะคนไหนเป็นไงบ้างถ้าฟังเชียงรายเองมีความมุ่งมั่นพิเศษไหมในการที่จะเจอเจ้านายเก่านักเตะเซนมดคือผมมองว่าตอนนี้เนี่ยเกมของโอสถเริ่มจะมีปัญหาเรื่องของเกมรับละหลังๆนะฮะเมื่อวานนี้เจอกับเชียงรายซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเกมรุกเด็ดขาดอยู่แล้วแต่เมื่อวานโอสถเองก็ต้องยอมรับว่าจังหวะจบดีเหมือนกันนะฮะประตู 2-1-3-1 เนี่ยน่าจะทำให้พวกเขาชนะซะแล้วใช่ครับนะฮะแต่ว่าโดนกดดันช่วงได้ท้ายก็มีเป๋เหมือนกันเหมือนหมดนะเหมือนจะมียุบ
ดูเกมเมื่อวานเหมือนว่าทางโอสถอาจจะมียุคทำให้ไปโดนเชียงรายเร่งได้ผมว่าถ้าเตโก้ทำทีมต่อฤดูกาลหน้าแผงหลังน่าจะมีการเปลี่ยนหน้าอยู่พอสมควรนะฮะเพราะว่าต้องยอมแล้วว่าเตโก้เข้ามาในช่วงนี้ปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยนอกจากจะใช้งานทีมที่มีอยู่ในตอนนี้ครับซึ่งเกมรุกเนี่ยไม่ต้องไปปราบหลักผมว่าเกมรุกนี่โอ้โหตัวแต่ละตัวนี่ทั้งไทยและเทศนะครับชนะนันเมื่อวานนี้ก็เป็นนัดสุดท้ายก่อนที่จะตามเอเชียนเกมไปแล้วก็ยิงประตูได้ท้าได้ทั่วลีกทีมของทางโอสถชนะนันกับอารอนดาซิวาท้าชนทั่วไทยคนนี้โคมินานอีกคนหนึ่งแต่นี่ก็ท้าชนทั่วไทยเหมือนกันนะครับถ้ายังอยู่กันครบๆนะฮะเรนันมาร์เกวสเลอันโดอาซัมเซาการเอาบอลลูกนี้สุดยอดลงพื้นนี้เกี่ยวบอลด้วยหลังเท้านะครับแล้วดีดเลยครับนี่ครับประตูตีเสมอของเชียงรายก็เลยทำให้ลำดับไม่ขยับแต้มเพิ่มในฝั่งละแต้มเดียวครับครับโอสถก็มาที่11คะแนนก็ทำให้ยังเนี่ยครับดูนับคะแนนของทางเชียงรายก็ยังเป็นรองสุพรรณอยู่นะครับมาแค่48คะแนนส่วนสุพรรณก็49ลพบุรีขึ้นไปเลข5แล้ว51ตามหลังเมืองทองแล้วเพราะว่า1 2มันจริงๆปีนี้ครับแต่1กับ2นี่ต้องบอกว่าอีก7นัดอะไรเกิดขึ้นได้นะถึงทางเมืองทองด้วยก็ได้ผมว่าถ้าหลังคะแนนแล้วคือว่านัดต่อไปจังหวะ9เดินจะเป็นยังไงบ้างนั่นเองส่วนกลุ่มท้ายเนี่ยกลุ่มท้าย42ของแบงคอกก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับผมว่าจริงๆเราดูคะแนนถ้าตก5ทีมอย่างที่ว่ากันนะยังไม่ปลอดภัยแน่ๆเพราะว่าดูทีมอันดับที่16 3333บวก18เอา18ได้10คะแนนแล้ว43นี่แน่ใช่ไหมก็อย่างเมื่อวานถ้าโอสถได้3คะแนนผมว่าน่าจะสบายกว่าเยอะน่าจะเบาตัวเยอะเบาเลยแหละแต่ว่าพอได้แค่แต้มเดียวก็ยังต้องลุ้นต่อครับก็ GSE ไปแน่ๆนะครับครับก็หรือว่านี่ตั้งแต่ก็ถ้าตามคะแนนที่ว่าบาดเสียสุดก็ตั้งแต่ศรีสะเกษลงมาจนถึงสงขลานี่แหละนะครับอีก4ทีมที่จะตามสงขลาไปก็จะมาอีกทีก็ตอน8ตุลาคมวันพุธนะครับแข่งวันพุธพร้อมกัน8ตุลาคมหลังจากที่ซีเกมจบแล้วที่เกมจบแล้วนะครับครับลีกไทยก็จะเปิดกันต่อเลยนะครับนะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกกันสักครู่ครับด้วยประตูสวยๆจากฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับ